สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24เมษายน2563อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอดทันข่าวลิเวอร์พูลครับกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแล้วใช่ครับนะเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตอันใกล้นี้นะเรื่องของการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรจากกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียใช่ครับนะครั้งก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องข่าวเรื่องความร่ำรวยของเจ้าของที่จะเข้ามารวมไปถึงทิศทางว่ามีโอกาสจะกล้าขึ้นมาประสบความสำเร็จไหมนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบกับเชลซีแมนซิตี้แต่ว่าวันนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือถ้าเข้ามาแล้วตำแหน่งที่เป็นแบบพูดว่าเป็นหัวเรือใหญ่หรือว่าเป็นแบบเหมือนกับสิ่งดึงดูดในการจะไปซื้อนักเตะมาก็คือตัวผู้จัดการทีมใช่นะครับสโมสรจะต้องมีผู้จัดการทีมที่ดีก่อนวันนี้เรามาเจาะเรื่องนี้กันสกายสปอร์ตออกบทวิเคราะห์นะครับถึงอันดับตัวเต็งผู้จัดการทีมที่มีชื่อเสียงจะเข้ามารับงานกับนิวคาสเซิลหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรแล้วคือต้องบอกแบบนี้นะครับรายงานจาก Sky Sport เนี่ยพูดในทำนองที่ว่าสตีฟบรูซกุนซือคนปัจจุบันของนิวคาสเซิลดูทรงแล้วอนาคตไม่แน่นอนใช่ครับเพราะว่าเบื้องต้นคืออันเต็มที่ก็คือได้รับโอกาสไปจนจบซีซั่นอันนี้คือรายงานเบื้องต้นแต่ถ้าให้วิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงแล้วอ่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนิวคาสเซิลจากไมค์แอชลีย์ที่แทบไม่เคยลงทุนให้สโมสรเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนจากของเจ้าชายบินซาลมานแน่นอนว่าชื่อของสตีฟบรูซมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้ไปต่อด้วยหลายๆปัจจัยอย่างแรกเลยก็คือเขาไม่ใช่คนที่มีบารมีในการคุมทีมที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นเชิงบวกขนาดนั้นหรือว่าก็ในเรื่องของประสบการณ์คุมทีมใหญ่แม้กระทั่งสไตล์การเล่นของสตีฟบรูซด้วยที่โอ้โหถ้าเกิดใครดูเขามาค่อนข้างเน้นเกมรับเป็นหลักคุมทีมแต่ละทีมเล่นแผนหลัง3หลัง5บ่อยเป็นพิเศษเลยนะครับคืออาจจะไม่ใช่สไตล์การเล่นที่เหมาะกับทีมที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วแน่นอนครับว่าตัวของสตีฟบรูซเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นเป็นตัวเต็งต้นๆที่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้คุมต่ออยู่แล้วคือดูจากดีกรีแล้วอ่ะเรามองเห็นยากพอสมควรว่าเอ๊ะซีบูจะนำพาแบบไปชนกับทีมยักษ์ใหญ่ได้จริงเหรอใช่คือมันยังมีตัวเลือกในตลาดที่ดีๆกว่านี้ใช่เราก็เลยเชื่อว่าเอ้ยไม่แน่หรอกซีบูอาจจะได้แค่จบซีซั่นนี่แหละเออนะไปดู6ตัวเต็งนะกราฟิกตัวนี้นะครับแล้วเราจะทราบเลยว่าทำไมเราถึงบอกว่าสตีฟบูชดูมีชื่อชั้นที่เป็นรองกับคุณซื้อที่ตกเป็นข่าวเพราะแต่ละคนที่มีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยครับคนแรกราฟาเอลเบนิเตสนะครับคนที่2ก็มาริซิโอโปชิติโนอันนี้ว่างงานอยู่นะครับคนที่3โรเบโตมานชินีนะครับคนที่4แม็กซ์อัลเลกรีเต็ง5นี่ก็เป็นมาเซโลบิเอลซ่าแล้วก็เต็ง6เป็นซีเวนเจอราร์ดแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามาเซโลบิเอลซ่ากับซีเวนเจอราร์ดเนี่ยมันจะมีบางสำนักก็ให้ไปเต็ง5อีกบางสำนักให้เต็ง6คือสลับกันก็เอาเป็นว่าพอๆกันใกล้เคียงกันระหว่างมาเซโลบิเอลซ่ากับทางหน้าซีเวนเจอร์ล่ะแต่เท่านี้มันก็ชัดแล้วอ่ะขนาดสตีฟบรูซยังไม่ได้โดนปลดแต่ว่าบอลรับพนันถูกกฎหมายปรับให้มีเต็งหนึ่งของคนที่จะมาคุมต่อจากเขาแล้วมันก็ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันนะอ่ะมาไล่เรียงดูทีละคนเลยนะครับเต็งหนึ่งราฟาเอลเบดิเตสตอนจากออกไปไม่ได้จากออกไปไม่ดีครับนะคือแฟนแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยโหชื่นชมทั้งฝีมือแล้วก็ชื่นชอบทั้งวิธีการคุมทีมการปฏิบัติตัวชื่อเสียงชื่อชั้นต่างๆแต่สาเหตุที่ออกไปตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากไมค์แอชลีย์เจ้าของที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเนี่ยไม่ให้งบประมาณในการเสริมทัพใช่ครับคือราฟาในแขวะไมค์แอชลีย์ไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเขาพูดทั้งในเชิงที่ว่าตอนผมเข้ามาเนี่ยคุณสัญญาเอาไว้แบบนี้บอกเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นในส่วนไหนบ้างจะต่อเติมส่วนไหนบ้างจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ผมออกไปไอสิ่งที่คุณเคยพูดไว้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเลยเออแล้วก็ถึงแม้ว่าราฟาจะออกจากทีมไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทางสื่อหรือว่าแม้กระทั่งบ่อนรับพนันถูกกฎหมายเขาก็ไปซาวเสียงมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะแฟนบอลนิวคาสเซิลก็ยังรักราฟาเอลเบนิเตสอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าขนาดว่าสถานการณ์ทีมแบบว่าต้องหนีตกชั้นตลอดอะและทุนก็ไม่มีแต่ราฟาอยู่มาตลอดครับแล้วพาทีมเอาง่ายๆด้วยทรัพยากรที่มีแต่พาทีมแบบอยู่รอดทุกซีซั่นเลยใช่ใช่มาตลอดแล้วไม่ทิ้งทีมไปไหนด้วยแม้กระทั่งตอนที่อยู่แชมเปี้ยนชิพจำได้ไหมถูกต้องช่วยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคืออยู่กับทีมในจีนคือต้าเหลียนต้าเหลียนอีฟานต้าเหลียนอีฟานหรือว่าปัจจุบันก็จะเป็นแบบชื่อเต็มอาจจะเป็นต้าเหลียนโปรฟุตโปรเฟชชั่นแนลฟุตบอลคลับก็แล้วแต่มีนักเตะตัวหลักในทีมคือมาเล็กฮัมซิกอยู่ด้วยกันที่โน่นแต่ไม่แน่นะ
คานิลสันติดต่อมาผมว่าเขายังเป็นคนที่มีความท้าทายนะอือคือผมว่าเขาอยากทำงานกับนิวคาสเซิลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยผลแรกที่เขาอยู่คุมทีมอ่ะเขาไม่จงรักภักดีขนาดนั้นหรอกแต่ที่เขาไปผมว่าเพราะว่าก็ไม่ไหวแล้วกับไม้ก็คือคุณไปผิดสัญญากับเขาเองอ่ะคือถ้าให้งบประมาณในตามที่เบเนเตสต้องการหรือตามที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้ผมว่าเขาก็อยากอยู่ต่อเขาก็อยากทำงานต่อทีเนี้ยพอกลุ่มทุนซาอุมาอาจจะมีเงินให้มากกว่าแล้วด้วยดีกรีในอดีตของราฟาเอลเบเนเตสก็จัดว่าเป็นกุนซือระดับท็อปเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาคุมบาเลนเซียคุมลิเวอร์พูลช่วงนึงเนี่ยผมว่าท็อปไฟท์กุนซือของโลกต้องมีชื่อเขานะช่วงที่เขาพีคๆกันนะผมว่าเขาเป็นกุนซือคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านแทคติกนะจริงๆบางทีอาจจะมีบางคนบอกเอ้ยแกเป็นคนคิดมากโรเตชันโอเคอาจจะมีอย่างนั้นบ้างแต่โดยภาพรวมเรื่องแทคติกผมว่าเขาก็อันดับต้นๆอันนี้เป็นเต็งหนึ่งที่เข้าใจได้ใช่ว่าทำไมถึงจัดลำดับมาเหนือคนอื่นนะครับเต็งสองครับมาริซิโอโปเชตติโน่ครับก็โดนสเปอร์ปลดออกจากตำแหน่งตอนนี้ว่างงานอยู่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรเลยแต่ก็เหมือนกับให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนนะสักซีซั่นหนึ่งแต่พอมันถึงซัมเมอร์ผมว่ามันพอดีปีนึงที่เขาได้พักอ่ะใช่ผมว่าเขาจะกลับมาอีกทีนึงเลยนะซัมเมอร์เนี้ยครับเรื่องชื่อเสียงเรื่องฝีมือโอ้โหเราได้เห็นทุกอย่างพิสูจน์มากับสเปอร์หมดแล้วถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้มีหลายทีมแบบถ้าฝีมือเขาไม่ดีนะแมนยูคงไม่อยากได้หรอกออหรือแม้กระทั่งในอัลมาดริดมีข่าวตลอดบอกว่าจะเอาไปแทนแบบซีดานเลยผมว่าฝีมือเขาพร้อมแล้วแต่แค่ว่ามันก็น่าสนใจว่านิวคาสเซิลจะดึงดูดเขาเข้ามาร่วมทีมได้ไหมเขาเด่นในเรื่องของการผมว่าปลุกปั้นคนเลยนะในการสร้างทีมแต่ทีเนี้ยมันอยู่นิวคาสเซิลผมว่าทุนอาจจะเยอะกว่าตอนอยู่สเปอร์ด้วยซ้ำคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราดูจุดเด่นของพอชตั้งแต่ตอนคุมเซาท์แฮมป์ตันคุมสเปอร์ปั้นดาวรุ่งเก่งพาทีมผลักดันไปข้างหน้าดีทำทีมให้สามารถสู้กับทีมหัวบนได้ค่อนข้างดีมองจากจุดนี้น่าจะเหมาะแต่จุดนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือโปเชตติโน่เนี่ยโดนตั้งข้อสงสัยอยู่หนึ่งเรื่องมาตลอดคือในเรื่องของถ้วยรางวัลความสำเร็จซึ่งผมว่าตอนที่พอชคุมสเปอร์เนี่ยเขาทำได้โอเคแทบจะดีหมดทุกอย่างแล้วขาดแค่เรื่องของแชมป์ผมยังรู้สึกว่าในตัวของพอชเนี่ยตอนนี้เขากระหายความสำเร็จมากอยากได้แชมป์ผมก็เลยมองว่าไม่รู้นะว่าการที่จะต้องมาตั้งต้นใหม่กับนิวคาสเซิลมันจะเหมือนเป็นการทำแบบเดิมกับซาวด์แฮมป์ตันกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไหมทั้งที่ด้วยบารมีด้วยชื่อชั้นของเขาผมว่าพอชพร้อมจะคุมทีมระดับท็อปแล้วนะคือเขาก็หล่อเลือกได้คนนึงใช่เอางี้หล่อเลือกได้คนนึงแต่มองอีกแง่นึงล่ะมองว่าถ้าเขามารับมากับนิวคาสเซิลอ่ะกินยาวๆไหมกินยิงยาวๆแล้วก็ทุนอ่ะผมรู้สึกว่าจะมากกว่าสเปอร์ด้วยหลังแน่นอนอันนั้นมากกว่าแน่นอนทีละซัมเมอร์เขามีเวลาในการสร้างแน่นอนแล้วเขาจะซื้อตัวที่เขาอยากได้ทีละนิดทีละนิด มันก็เนี่ยมีความท้าทายมากกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของโปเชตติโน่ถูกต้องว่าเขาจะเลือกยังไงเขาอยากจะประสบความสำเร็จทันทีหรืออยากจะลองอีกสักตั้งนึงถ้ารีบอ่ะก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยข้าก็ยังเป็นกุนซือที่อายุก็ยังไม่ได้เยอะอาจจะยังพอมีเวลาไปปั้นทีมอีกสักรอบแต่คุมแบบยาวๆได้ก็มองข้ามพอชไม่ได้จริงๆถูกต้องนะครับอ่ะนี่คือเต็ง2นะครับเต็ง3ครับโรเบโต้มันชินี่ตอนนี้คุมทีมชาติอิตาลีอยู่นะแต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงเหมือนกันครับก็เคยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยพาแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วนะแล้วผมว่าแชมป์นั้นคือแชมป์ประวัติศาสตร์เลยจริงคือแมนซิตี้ไม่ได้แชมป์มานานมากแต่ว่ามันชินี่ความยากก็คือเขาดูแล้วก็ยังแฮปปี้กับการเป็นเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีนะฟอร์มอิตาลีในยุคของมันชินี่ก็ใช้ได้เลยอ่ะใช่คือเขาได้รับคำชมตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีหนึ่งเลยคือการให้โอกาสนักเตะที่บางครั้งเราคิดว่าไม่น่าจะติดทีมชาติอิตาลีแต่เขาก็ให้โอกาสและที่สำคัญคือผมว่ามันจะยากอีกหนึ่งจุดคือเป้าหมายของมันชินี่น่าจะมองไปที่ฟุตบอลโลกในสมัยหน้าคืออย่างน้อยขอให้มันจบฟุตบอลโลกแล้วจะเปลี่ยนจะแปลงอะไรอาจจะหลังฟุตบอลโลกฝันกำลังบอกว่าใช่คือกำลังมองว่าถ้านิวคาสเซิลเข้ามาแล้วติดต่อทันทีทันใดในณเวลานี้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจูงใจเขาได้ผมยังไม่พร้อมอย่างตอนนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกรณีของอันโตนิโอคอนเต้อะตอนนั้นมันจบศึกยูโรพอดีใช่ไหมมันต้องคาบเกี่ยวกันแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะมาในซัมเมอร์นี้เลยเท่ากับว่าคุณจะอดคุมทีมในศึกบอลโลกใช่แต่ถ้าถามถึงความเหมาะสมเนี่ยได้อยู่นะคิดว่าเป็นยังไงผมว่ามันชินี่เป็นกุนซือที่ในเรื่องของทรงบอลการเล่นดูโอเคอยู่แล้วค่อนข้างเป็นกุนซืออิตาลีที่เล่นเกมรุกดีนะก็สมัยที่เขาคุมแมนซิตี้ก็เล่นเกมรุกสวยงามแต่ว่าเกี่ยวกับมันชินี่เนี่ย
ถ้าเรามองมุมดีของเขาไปแล้วใช่ไหมก็คือในเรื่องของการที่เล่นเกมรุกเน้นเกมบุกเต็มตัวเลยแต่ถ้าเกิดมองในมุมที่เป็นเชิงลบเนี่ยผมเห็นอดีตนักเตะหลายคนเหมือนกันที่บางทีก็ออกมาวิจารณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการส่วนบุคคลที่ไม่ค่อยดีบางทีแบบมีระยะห่างกับนักเตะมากไปนิดนึงคืออย่างซาลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยเคยวิจารณ์อยู่เหมือนกันพอเข้าใจคือความเก่งอ่ะคือเก่งนะแต่คนเราผมว่าการเป็นกุนซือที่ดีมันมีส่วนประกอบหลายอย่างความคลุกคลีอ่ะซึ่งบางทีคนเราส่วนใหญ่มันไม่ครบหรอกทุกด้านแต่ว่ามันชินี่ค่อนข้างจะขาดในเรื่องจุดนี้ในความรู้สึกของที่โบ๊ทพูดมาว่าไอ้การสมมตินักเตะมี25คนครับแต่จะต้องมีบางคนที่ไม่ค่อยชอบเขาซึ่งมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคือถ้าเป็นแบบนี้มันจะขัดแย้งกับการเข้ามานับหนึ่งใหม่เพราะคนที่คุณเอาเข้ามานับหนึ่งใหม่นั่นหมายความว่าคุณต้องเข้าได้กับทุกคนคุณต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคนอ่ะแต่ว่าเรื่องฝีมือผมว่าได้อยู่แล้วก็หลุดมาเป็นเต็ง3เนี่ยผมว่าก็ตัดไม่ได้นะครับเต็ง4ครับแม็กซิมิเลโนอัลเลกรีครับโอ้โหนี่ก็คว้าแชมป์กับยูเวนตุสมามากมายจนอิ่มตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเย่นถ้าเราบอกว่าพอชฝีมือดีแต่ไร้ถ้วยอันนี้คือฝีมือดีแต่มีถ้วยแล้วพิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่ตอนที่เกาโชเซนอาครับ2011ตอนนั้นพามิลานเป็นแชมป์แล้วก็มา5สมัยติดกับยูเวนตุสแล้วตอนนี้ก็ว่างงานอยู่แล้วพูดถึงชื่อฉันผมว่าถ้าเกิดนิวคาสเซิลมีกุนซือคืออัลเลกรีเปรียบเทียบกับคุณมีกุนซือเป็นสตีฟบูชแล้วคุณไปดึงนักเตะสตาร์บารมีคนละเรื่องเลยผมว่าบารมีอันนี้ได้เลยนี่เยอะดูเยอะกว่าด้วยซ้ำไปใช่ผมว่าอันนี้เรื่องของบารมีเหมาะสมนะคือเรื่องบารมีเรามองข้ามไม่ได้เพราะอย่างที่เราบอกไปว่าการเข้ามานับหนึ่งกับทีมใดทีมหนึ่งแล้วยิ่งเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังให้ใช้เนี่ยมันจะต้องดึงดูดพวกสตาร์ดังๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะซื้อสตาร์ยากเพราะว่าโควตาฟุตบอลยุโรปอ่ะไม่ได้นักเตะหลายๆคนมองเรื่องนี้ UEFA Champions League Europa League แต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะพอมันเป็นอะไรกรีนักเตะอาจจะเปลี่ยนใจเฮ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเรามาช่วยอะไรกรีให้ไปฟุตบอลยุโรปคือเห็นภาพคือบางครั้งแบบเงินอย่างเดียวอ่ะมันก็ซื้อได้บางคนเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณมีกุนซือที่แบบโอ้โหหน้าร่วมงานด้วยว่ะมันจะทำให้ง่ายขึ้นไปใหญ่เงินบวกคุณซื้อเก่งมีโอกาสดึงนักเตะดังมาได้และอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้แม็กซ์อาริกรีกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่สำคัญ อันนี้คอนเฟิร์มนะครับถ้าเขาเรียนภาษาอังกฤษเขาก็แบบพร้อมที่แล้วความท้าทายใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ในเกาโชอ่ะสมมติเรามองทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะดูทรงแล้วอ่ะทีมใหญ่ๆนะเชลซีไม่น่าจะเปลี่ยนโค้ชลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลแมนซิตี้หรือแม้กระทั่งสเปอร์โอกาสเปลี่ยนโค้ชผมว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นในระยะเวลาอันใกล้ใช่ไหมแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยมองหาอยู่พอดีแล้วถ้าจะถามถึงความท้าทายผมว่านิวคาสเซิลเนี่ยโคตรท้าทายลองเถอะถ้าทายนิวคาสเซิลจบท็อปโฟได้แค่นี้คุณก็เท่แล้วหรือจะพัชจะผูได้แชมป์เนี่ยคุณโคตรเท่สี่ชื่อที่ผ่านมาลาฟาโปเชติโน่มันชินี่อาริเกรผมว่าถ้าเอาแบบความสามารถและความสำเร็จองรวมเนี่ยอาริกรีดูเด่นกว่าคนอื่นเลยนะคืออย่างราฟาก็เคยประสบความสำเร็จแต่ว่าพักหลังอาจจะมีแบบฟอร์มดรอปไปบ้างแต่ว่าอาริกรีเนี่ยตอนนี้คือแบบกำลังท็อปอยู่จริงๆแล้วก็คว้าแชมป์มาต่อเนื่องต่อเนื่องไงแต่คือราฟาผมว่าผลล่าสุดก็คือการคุมนิวคาสเซิลขนาดทีมของเขาด้วยไงเข้าใจได้ว่าทำไมถึงยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับคือถ้ามานิวคาสเซิลเนี่ยได้เป็นการแบบสลัดคราบภาพติดตาที่เราเคยมองว่าโอ้ยก็เก่งลีกเดียวแหละคุณทีมอิตาลีลองมาดูเนี่ยลองมาดูนะครับอ่ะเต็ง5ครับมาเซโลบิเอลซากุนซือเพื่อนซีพีเตอร์โบสเลยวันนี้นะนะครับก็ติดเข้ามาเป็นเต็ง5อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์ของเขาด้วยใช่คนนี้อายุ64ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็คุมลีดอยู่ในแต่อย่างที่ทราบกันอยู่จ่าฝูงนะก็รอว่าฟุตบอลจะกลับมาเตะได้ไหมอะไรยังไงเลื่อนชั้นเลยแต่โอกาสได้เป็นแชมป์และเลื่อนชั้นสูงนะครับแต่ว่าหลุดเข้ามาเป็นเต็ง5เนี่ยผมว่าด้วยประสบการณ์ของเขาแหละครับถ้าเราถามถึงกุนซือที่มีประสบการณ์คนนี้แน่นอนครับคุมมาหลายอย่างคือทีมในบ้านเกิดสโมสรก็คุมมาแล้วมาแล้วทีมเล็กๆทีมชาติก็คุมอาร์เจนชิลีทีมในสเปนคุมมาแล้วบิลเบานะคุมมาร์เซยคุมลาซิโอคุมลีดโอ้โหผมว่าประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าเรื่องประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมาก มีเคยเข้าชิงอย่างเช่นพาบิลเบาได้เป็นรองแชมป์ยูโรบ้ารองแชมป์โกบาเดเลแต่ว่าแต่นี่ไม่ใช่ผมจะบอกว่า2แชมป์เนี่ยไม่ง่ายนะการได้รองแชมป์2รายการกับบิลเบาอ่ะเออไม่ง่ายเลยถือว่าเป็นงานยากใช่แต่ที่เป็นมาสเตอร์พีซอาจจะเป็นตอนรุ่นเด็กมากกว่าคุมทีมเด็กไปเล่นโอลิมปิกคุมเมสซี่ตอนนั้นได้แชมป์โอลิมปิกคือจุดเด่นจุดนึงของเบียลซ่าที่จะใช้คำว่าเป็นชื่อเสียงเรื่องลือคนพูดกันเยอะเนี่ย
ความเข้มงวดความเข้มงวดแม้ว่าคุณจะได้ร่วมงานกับนักเตะที่เป็นสตาร์ดังขนาดไหนก็ตามเบลซ่าเอาอยู่หมดเป็นคนที่ค่อนข้างเฮียบเฮียบมากคุมคนอยู่เป็นแมนเมเนจเมนต์ที่เฮียบแต่คนก็พร้อมทำตามใช่ผมว่าเขามีบารมีนะใช่ครับด้วยประสบการณ์แหละผมว่าเขามีคุณวุฒิมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างสูงแล้วดูแบบไม่ได้ดูกดขี่นักเตะนะและผมว่าการที่เขาอยู่อังกฤษมาหลายปีพอสมควรเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงแล้วอย่างแรกผมว่าเขาคล่องแล้วล่ะลงได้อยู่มาหลายปีขนาดนี้โอเคเลยโอ้โหแล้วเผลอพูดได้หลายภาษาด้วยเนี่ยเออแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือการนั่นแหละอย่างที่เราบอกพอยต์สำคัญคือการดึงดูดนักเตะผมค่อนข้างเชื่อนะว่าเบลซ่าจะทำตรงจุดนี้ได้ดีถ้ามาคุมจริงๆขึ้นมาเนี่ยตีกับแลมพาร์ดแน่นอนแล้วก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันในแง่ของผมว่าในแง่ของถ้าคุณจะเริ่มต้นด้วยกุนซือแบบบางทีคุณบางครั้งคุณอาจจะยังไม่ได้ตัวท็อปสุดก่อนมันยากเหมือนกันไงเพราะตัวท็อปสุดอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าโปรชิติโน่อะไรกี้พวกนี้เขาหล่อเลือกได้บางทีคุณอาจจะต้องเริ่มจากเอาระดับนี้ก่อนระดับที่โอเคเอาคนมาสร้างก่อนเอาคนมาสร้างก่อนครับแต่ความยากผมมองไปที่ความต้องการของลีดส์ยูไนเต็ดนะผมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าลีดส์ยูไนเต็ดได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจริงๆผมว่าเขาจะมีความรู้สึกแบบอยากลองคุมลีดต่อขึ้นสร้างขึ้นมาใช่ผมคิดแบบเดียวกันคือมันมีปีที่ไปพลาดตอนเพลย์ออฟใช่ไหมมันก็รู้สึกเจ็บใจแล้วแล้วปีนี้กำลังจะได้ใกล้เคียงแล้วอยู่ดีเขาจะไปทิ้งมันมีมุมนี้ใช่ไหมบวกความรู้สึกแบบอีกนิดนะแล้วผมคิดว่ามันสำคัญด้วยนะมันสำคัญต่อการพิจารณาของเบลซ่านะครับแต่เข้ามาเป็นเต็ง5ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะและคนสุดท้ายโอ้โหคนเซอร์ไพรส์นะซีเว่นเจอราร์ดครับสุดที่รักของโค้ชแอ็กโอ้ CVG คุณซื้อไฟแรงคนนี้นะครับก็มีเคยมีให้สัมภาษณ์อยู่เรื่อยๆแหละว่าก็อยู่ระหว่างเส้นทางของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเอ้ยไม่แน่นะว่าเขามีเป้าหมายคือเขาอยากคุมลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่แต่จะเป็นไปได้ไหมว่านิวคาสเซิลอาจจะเป็นการลองชิมรางในพรีเมียร์ลีกก่อนคือถ้ามองในแง่ที่ว่าสัญญาปัจจุบันที่เพิ่งต่อไปเนี่ยคือต่อแล้วไล่เลี่ยกับเจอร์เก้นคล็อปเลยนะคือกลายเป็นว่าไปจบปี2024เท่าเจอร์เก้นคล็อปมันดูเป็นการมองว่าคุณกำลังรอไปเสียบเจอร์เก้นคล็อปหรือเปล่าแต่ถ้าคุณย้ายไปนิวคาสเซิลเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะได้สัญญากับนิวคาสเซิลเท่าไหร่นะสมมุติอ่ะ4ปีก็ต้องให้มันลงล็อกไหมก็ทอได้อยู่ก็ไม่รู้ว่ายังไงคือเราดูแลมพาร์ดกับนิวคาสเซิลเป็นไงกับเชลซีขออภัยเจอราร์ดขออภัยเราดูเจอราร์ดกับนิวคาสเซิลเป็นไงหรือเขาอาจจะคิดว่าคือเขาก็ไม่อยากไปเป็นแบบคู่แข่งของลิเวอร์พูลโดยตรงแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมว่าถ้ามันมาจริงเจอหลานคิดหนักนะแล้วผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีข่าวแบบนี้ทีนึงแต่เจอหลานปฏิเสธแต่ผมว่านิวคาสเซิลอาจจะแอบมองอยู่ก็ได้ผมมองอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ปี2020ถ้าให้เจอหลานคุมกลาสโกเรนเจอร์สอีก4ปีเพื่อรอคุมลิเวอร์พูลอ่ะผมว่ามันอยู่กับที่นานไปนิดนึงผมว่าฝีมือของเจอหลานอีกสักปีนึงเนี่ยผมว่าควรจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่ออัปเกรดฝีมือได้แล้วเอางี้ในมุมพวกเราคิดว่ายังไงล่ะผมมองว่าคิดว่าถ้าโอกาสมันมาซัมเมอร์นี้เลยเขาควรจะไปจากเรนเจอร์เลยไหมผมว่าถ้าโอกาสมาน่าลองเจอราดน่าลองกับนิวคาสเซิลเหมือนกันเพราะว่าคุณเข้ามาคุณได้เจอกับเงินทุนที่คุณสามารถใช้สอยได้เยอะด้วยถ้าคุณเข้ามาปุ๊บแล้วคุณใช้สอยดีปีแรกคุณปังชื่อเสียงคุณแบบในแง่ของงานโค้ชคุณแบบดังระเบิดระเบ้อเลยนะแล้วอีกอย่างนึงเหมือนที่ผมบอกไปผมจะบอกก็คือว่าถ้าคุณคุมเรนเจอร์สอีก4ปีอ่ะมันก็คือเรนเจอร์อ่ะแต่นี่คือคุณมาลงเวทีจริงพรีเมียร์ลีกคุณมีเวลาได้ศึกษาทีมด้วยการได้เจอกับทีมแข็งแข็งนั่นคือการปูทางขึ้นไปแล้วเจ้าของทีมเขาหนุนคุณนะคือผมจะบอกให้เขาคุมเรนเจอร์นะตอนเขาจะซื้อไรอันเคนเขาบอกไม่มีเงินต้องแบบเจียดเงินอ่ะคือแค่15ล้านอ่ะเรนเจอร์ยังไม่มีตังค์ผมมองผมกำลังจะเปรียบเทียบไงว่าเขาคุมเรนเจอร์ต้องกระเสือกกระสนนะงบเท่านี้มันงบน้อยไปอ่ะคุณเรนเจอร์ผมมองอีกมุมนึงนะมุมที่แบบค่อนข้างแฟนซีหน่อยมาคุมนิวคาสเซิลมีเวลาระยะเวลา4ปีก่อนที่เจนคล็อปจะอำลาลิเวอร์พูลเงินทุนมีกับนิวคาสเซิลซื้อปูทางไว้ไปอยู่ลิเวอร์พูลสามารถดึงนักเตะจากนิวคาสเซิลไปอยู่ลิเวอร์พูลด้วยถ้าโชคชะตาขึ้นมาไงถ้าโชคชะตามันต้องกันอ่ะผมว่าต่อให้ระหว่างทางก่อนไปลิเวอร์พูลมีนิวคาสเซิลก่อนถ้าโชคชะตามันต้องการเดี๋ยวนะเขาก็ได้คุมเองผมว่านิวคาสเซิลเป็นทางเลือกที่ดีแล้วเอาจริงๆอ่ะถ้าเรามองในแง่ของฝั่งของว่าที่เจ้าของสโมสรใหม่นิวคาสเซิลผมว่าเจอราดเป็นตัวเลือกที่เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าประสบการณ์อ่ะในแง่ของการเป็นโค้ชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่คุณดูชื่อของการเป็นอดีตนักเตะมาก่อนเนี่ยผมว่ามันดึงคนได้เหมือนกันนะได้น้อยนักเตะในอังกฤษเอาแค่ในอังกฤษก่อนผมว่าดึงได้เลยเออเอาอีกเรื่องนึงอันนี้ถามความรู้สึกล้วนๆโค้ชแอร์จะรู้สึก
ยังไงกับเจอร์ราร์ดในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมาคุมนิวคาสเซิลจริงๆเจอกับลิเวอร์พูลรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าไปทำอย่างนี้เพราะผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลไม่ใช่คู่อริผมไม่ได้ใช้คำว่าไม่คู่แข่งนะเพราะว่ามันแข่งกันอยู่แล้วมันหลีกเดียวกันเจอกันคือคู่แข่งแต่แค่รู้สึกว่านิวคาสเซิลไม่ใช่คู่อริของลิเวอร์พูลโดยตรงคือถ้าในมุมของความรู้สึกถ้าเจอร์ราร์ดไปคุมแมนยูเมื่อไหร่อ่ะอันนั้นค่อยรู้สึกว่าอยากจะอุทานออกมาค่อยรู้สึกว่าอยากอุทานอันนี้เข้าใจได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ลิสต์5คนแรกเนี่ยไม่ได้ผมว่าเจอหลายก็ตอบโจทย์นะคนอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก6ชื่อที่ว่ามามียูเลียนนาเกลมันของเอเมรไลซิกนะแล้วก็มีอาร์เซนเวนเกอร์มีชื่อติดเข้ามาด้วยโอ้โหนาเกลมันเนี่ยก็เป็นแตงเจ็บนะตามรัฐธรรมนูญกฎหมายผมว่าก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะถ้าอยู่ดีๆเงินทุนเข้ามาเขาอาจจะข้ามประเทศก็ได้แต่ผมว่าเขายังสนุกกับไลซิกว่ะผมรู้สึกแบบนั้นคือต้องบอกแบบนี้ว่าแอร์เบียร์ไลซิกเขาทำทีมแบบโครงสร้างกว้างมากหลายประเทศแล้วยูเลียนนาวเกมวันดูกำลังจะสนุกเหมือนที่โค้ชแอคบอกจริงๆส่วนกับนิวคาสเซิลมันมีโอกาสที่จะวางโครงสร้างได้ใหญ่ขนาดนั้นเหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนานนะถ้างั้นคนที่ว่างงานอย่างอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่นาเกมวันที่เห็นรูปเมื่อสักครู่นี้อาร์เซนเวนเกอร์มีโอกาสไหมที่เขาจะทิ้งงานฟีฟ่าแล้วคือมุมของอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเขาถูกเอาชื่อเข้ามาเชื่อมโยงกับทุกสโมสรนะแต่ไม่มาสักทีแต่ผมว่าเขารักอาร์เซนอลนะเขาเคยพูดว่าส่วนหนึ่งแล้วผมมองว่าตำแหน่งงานของเขาตอนนี้มันทรงคุณวุฒิถึงขนาดที่ว่าผมว่าเขาน่าจะโอเคกับสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ถ้าจะมีสักทีมที่มาโน้มน้าวเวนเกอร์ได้ผมว่าต้องเป็นฝรั่งเศสป่ะทีมชาติเลยอ่ะรู้สึกแบบนั้นไหมแบบที่ต้องทรงเกียรติเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าการคุมนี้ก็ไม่ทรงเกียรติแต่เขาก็ไปรับอยู่งานที่แบบทรงเกียรติในฟีฟ่าอยู่แล้วใช่คือตำแหน่งเขาสูงมากเลยนะฝ่ายหัวหน้าผอ.ฝ่ายพัฒนาฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยแล้วอายุเขาเยอะมากนะผมว่าเขาไม่จำเป็นต้องเอาแบบชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงอ่ะคือผมว่าคุมนิวคาสเซิลไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะต่อให้มีทุนผมว่าก็เสี่ยงอยู่ดีแล้วมันมีความกดดันสูงด้วยวัยของเขาอาจจะต้องการงานที่มั่นคงเป็นไม่ได้นะครับอ่ะคำถามสุดท้ายคิดว่าถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงใครดูแล้วเหมาะสมที่สุดเหมาะสมทั้งในเรื่องของฟุตบอลเหมาะสมทั้งในเรื่องของการสร้างทีมเหมาะสมทั้งในเรื่องของปัจจัยอื่นๆในการดึงดูดนักเตะคิดว่าใครดูดีสุดในเต็งนี้ถ้าใช้คำว่าดีสุดอ่ะผมว่ายังไงชื่อของแม็กซ์อาริเกรียมันก็ดูบิ๊กแล้วก็กำลังท็อปฟอร์มในปัจจุบันด้วยแต่ถ้าให้ผมมองถึงแบบคนที่ดูแล้วมันมีโอกาสคลิกกับนิวคาสเซิลผมมองอีกคนนึงที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เอริกเทนฮาร์กของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเพราะอะไรเพราะถ้าเราบอกว่ายูเลียนนาเกลส์มันน่าจะกำลังมันกับแอร์เบียไลฟ์ซิกแต่ผมว่าเอริกเทนฮาร์กกับอาแจ็กซ์เนี่ยเขาสร้างชื่อมาสักพักหนึ่งถูกไหมครับเริ่มแบบว่า2ซีซั่นหลังสุดเนี่ยเขาได้รับคำชมเยอะมากผมว่ามันถึงสเต็ปที่บางทีเอริกเทนฮาร์กอาจจะต้องเปลี่ยนทีมและเอริกเทนฮาร์กเป็นกุญซือที่เน้นฟุตบอลเกมรุกสามารถใช้งานพวกนักเตะอายุน้อยก็เก่งด้วยปั้นนักเตะดังๆมาเยอะเหมือนกันคือโบ๊ทกำลังบอกว่ามันได้ทั้งการปั้นดาวรุ่งและเป็นกูซื้อรุ่นใหม่แล้วที่สำคัญผมว่าโบ๊ทกำลังหมายถึงว่าสไตล์ด้วยสไตล์ด้วยสไตล์แบบว่ามันน่าดึงดูดด้วยไม่ใช่ว่าเล่นฟุตบอลแบบว่าหวังผลแต่อันนี้คือแบบสไตล์เขาคุณดูตอนที่เขาคุมอาแจกเจอยูเวนตุสปีก่อนสิแล้วคุณดูที่เขาคุมอาแจกเจอกับเชลซีปีนี้ดิผมว่าทรงบอลมาทรงบอลเอริกเทนฮากดูสนุกอ่ะใช่เอาเป็นว่าผมเห็นด้วยในส่วนที่โบ๊ทแสดงความเห็นแต่ว่าถ้าจะพูดในอีกมุมหนึ่งมุมที่ว่าโอกาสที่มากสูงจริงๆผมว่าการที่ร้านพนันถูกกฎหมายยกให้ราฟาเป็นเต็งหนึ่งไม่แปลกนะเพราะว่าแฟนบอลรักไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีอ่ะแบบรู้สึกรักด้วยซ้ำรักเลยแหละที่แบบคุณอยู่กับทีมในช่วงเวลาแบบที่มืดมนอ่ะคือที่เราทำเทปที่แล้วไปเกี่ยวกับว่านิวคาสเซิลเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยผมชอบคอมเมนต์นึงที่เขาบอกว่าบางคนบอกว่านิวคาสเซิลน่ะโอ้กำลังฝันหวานเลยสิได้เจ้าของใหม่แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ฝันหวานแต่กำลังตื่นจากฝันร้ายผมว่าคำนี้นี่ตอบทุกอย่างคือพวกเขาไม่ได้กำลังจะฝันแต่แค่ว่าเขาตื่นจากฝันร้ายแล้วเขากำลังกลับสู่ความเป็นจริงว่าเฮ้ยนิวคาสเซิลอ่ะควรจะต้องดีกว่านี้ใช่คือดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรมามองว่าโอ้ทำไมแฟนนิวคาสเซิลถึงแบบดีด้าดีใจอะไรกันขนาดนั้นแค่แบบเปลี่ยนผู้จัดการทีมขออภัยเปลี่ยนเจ้าของสโมสรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนใหม่เข้ามาจะใช้เงินเท่าไหร่แต่แค่คนเก่ามันไม่ดีแค่นั้นเองดังนั้นผมก็ยังแอบเชียร์แบบลาฟาไปก่อนนะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้เลวเลยลองให้ลาฟาได้คุมและได้ใช้งานแต่ถ้าเอาระยะยาวเนี่ยผมเล็งไปที่แม็กซ์อาเลกีกับกุนซือเลือดใหม่ไปเลยอย่าง
ถ้าเป็นเทนฮากไปเลยก็ได้หรือซีเว่นเจอร์ราร์ดก็ได้มันน่าสนใจนะครับการกุนซือเลือดใหม่นะครับอ่ะโอเคติดตามดูเดี๋ยวน่าจะได้ทราบเร็วๆนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างการเทคโอเวอร์มันออฟฟิเชียลก่อนจะฮามากเลยถ้าเกิดสมมติสตีฟบูธคุมต่อก็ไม่แน่สตีฟบูธเปิดอันติชนะรวดอันติชนะรวดถ้าเกิดกลับมาแข่งต่อได้โอเคนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับ2ช่องทางครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ